คลิปคลิปโอ้โคตรแรงนะฮะรถเราสายแรงนะฮะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับครับผมเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์นะครับก็เริ่มจากด้านซ้ายมือไปเนาะอันนี้เป็นสายไฟดำแดงเนาะยาว1เมตร2เส้นอันนี้ก็เป็นล้อไว้ใส่สำหรับมอเตอร์ของเรานะครับนี้ก็เป็นลูกกิ้งน้ำหอมหรือว่าล้อประคองนะครับเอาไว้ประคองให้หุ่นมันแล้วก็นี่จะเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์สีเหลืองครับมอเตอร์หัววนสีเหลืองนี่ก็เป็นสายไฟเอาไว้เชื่อมของปุ่มอันนี้สวิตช์เป็นสวิตช์ที่มันมีขาเขาเรียกว่าขา common NONC นะครับต้องเลือกใช้แบบนี้เท่านั้นนะใช้ที่มีขา3ขาเท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นรางถ่านสีก้อน6โวลต์นะครับแล้วก็นี่เป็นกล่องฟิวเจอร์คิดหายไปแล้วโอเคอันนี้กล่องฟิวเจอร์คิดนะครับแล้วก็ฐานของเรานะครับเราก็เหมือนเดิมครับใช้กล่องไปรษณีย์เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มกันเลยThank you.
โอเคครับเมื่อกี้แบตหมดนะครับแต่ผมทำไปนี่แหละเดี๋ยวผมมากลับมาอธิบายก็คือเราจะเอาสายจากมอเตอร์นะครับตัวนี้เนาะเจาะรูเข้ามาในกล่องทั้ง2รูเพราะว่า2มอเตอร์แล้วนี้ก็เราจะเห็นว่าเรามัดทำไมก็ป้องกันตอนเราดึงนะครับมันจะได้ไม่ไปเหมือนไปดึงที่ตัวบัตรคีย์มันจะได้ไม่หลุดเนาะแล้วก็เอาสายสีดำข้างนึงเนี่ยไปต่อกับสวิตช์คือขากลางของมันขากลางของมันก็คือขาคอมมอนเนาะแล้วก็อีกสายนึงก็ไปต่อกับอีกขาคอมมอนอีกสวิตช์นึงทั้งสองข้างก็ทำเหมือนกันแล้วนี้ก็ประกอบเอ้ยเราต้องเทสก่อนประกอบถูกป่ะล่ะเอาฐานแป๊บนึงโอเคครับหลังจากเราบัดกีเสร็จนะครับเราก็จะมาเทสกันก่อนที่เราจะปิดกล่องนะครับตัวที่ใส่ลงไปนี่นะครับมอเตอร์ด้านซ้ายก่อนกดปุ่มเขียวก็จะไปอีกฝั่งนึงกดปุ่มแดงก็จะกลับด้านนะครับข้างขวาโอเคครับผมงั้นวงจรเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็ปิดกล่องแล้วก็ใส่ล้อนะครับแล้วก็มาลองเล่นกันเลยลองเล่นกันเลยโหโคตรแรงนะฮะรถเราสายแรงนะ